สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้ออกกับแฟนมาเที่ยวเนาะเอาจักรยานมาด้วยจ้ะก็นี่จะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรจ้ะตึกเขาก็จะเป็นเก่าๆฝนก็ลงมาจ้ะวันนี้มีอุปสรรคเนาะฝนตกเซ็งเลยจ้ะนี่จ้ะมหาลัยก็สวยไหมจ้ะเขาจะเป็นมหาลัยเกษตรเดี๋ยวอ้อจะพาไปดูความสวยงามเดี๋ยวจ้ะอ้อเคยมาแล้วจ้ะหลายรอบแล้วอ้อก็ถ่ายคลิปปีที่แล้วไว้คลิปนึงจ้ะนี่จ้ะความสวยงามเนาะไปกันเลยจ้าพาไปชมความสวยงามกันนี่เนาะฝากกันมาแล้วจะพี่น้องเอ้ยดอกไอบานชื่นก็มีจ้าพี่น้องเดี๋ยวขากลับมาอ้อก็จะแวะถ่ายเนาะนี่จ้ะโอ้ยดอกโบตันจ้าพี่น้องงามงามแวะดอกโบตันก่อนไม่ได้ไม่ได้ตึกเขาสวยไหมจ้าพี่น้องนี่จ้ะดอกโบตันสีบานเย็นสีชมพูสีขาวเย็บว่าย่างนี่เลยนะน้องตัวเปรี้ยวนี่ว่าย่างเรนนี่ไม่รู้แล้วฉันเรียกโบตันนั่นแหละนี่งามกินจ้ะกินหอมด้วยสีอันนั้นก็สวยแกไปดูป้ายจ้ะบิโอนี่บิโอนี่คืออะไรบิโอนี่ดูดอกดูแต่โบตันโอ้ดอกหลวงเสียดายโอ้ยสวยสวยมากเลยค่ะสีนี้ยังสวยเลยสีขาวสวยสีบานเย็นเป็นไงผืนบริเวณรอบๆสวยกันจ้ะเข้าไปดูกังหันลมกันเลยจ้ามาไม่ทันดอกไอ้นั่นเนาะเหมือนดอกคูนเนาะปีที่แล้วมีดอกคูนจ้ะสีเหลืองเลยเต็มต้นเลยจ้ะแต่ปีนี้ก็เหมือนเขาเพิ่งออกจ้ะแต่ไม่สวยเนาะกังหันลมตรงนี้ก็สวยงามมากจ้ะเฮ้ยจ้ะเขาเพิ่งออกกุหลาบเงียบเหงาไม่รถมาดอกดาวเรืองเต็มเลยจ้ะหลากหลายสีเลยกุหลาบไม่มีเลยจ้ะปีนี้นี่จ้ะเขาปลูกไม่ใช่ดาวเรืองบานชื่นไทยมาไทยมากุ๊กอะเยอะเป็นดอกบานชื่นจ้ะเนี่ยบานชื่นเพิ่งเข้ามาเนาะเพิ่งเห็นปีนี้จ้ะสีนี่สวยนี่ก็สวยกาสัวโกกาสัวโกแกบอกว่าไปดูต้นไม้อันนั้นเด้อต้นอะไร
ไม่ใช่กุหลาบเขาไม่ใช่กุหลาบเออรู้รู้เห็นเสื้อดำไหมครับแกไม่รู้ว่าดอกอะไรด้วยจ้ะสวัสดีสีสวยนี่ค่ะเหมือนกุหลาบมากเลยจ้ะกลิ่นหอมหอมมากเหมือนดอกมะลิเลยจ้ะปัมตูมเราไปดูข้างในกันเลยเนาะกุหลาบงามไหมสวยมากเลยค่ะว้าว สวยดอกกุหลาบค่อยๆสิแกบอกว่ากินเหม็นอร่อยมากกุหลาบดงกุหลาบจ้าพี่น้องกุหลาบร้อนค่ะร้อนค่ะเพราะว่าสบายดูอ่ะงามเกินจ้ะดงกุหลาบกุหลาบทั่วตัวร้อยสิกินสุดยอดเลยจ้ะฝนก็มาอีกเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยตายนี่มีการดมด้วยจ้ะไม่ต้องดมหรอกอยู่ใกล้ก็จะเวียนหัวเวียนก้าวเลยนี่ก็จะเหมือนจะเป็นสุสานจ้ะข้างบนนี่เนาะดอกไม้เขาชอบกุหลาบตรงเนี้ยสวยดอกสีม่วงบานชื่นจ้ะพี่น้องทันไหมสวยเอ้าบานชื่นสีเขียวจ้ะบานชื่นสีเขียวดอกไม้สีบานชื่นสีเขียวก็มีแปลกดีเนาะเก็บเม็ดไปปลูกบานเองเนาะโอ้ล่ะเขามีเม็ดเองทำไมในไม้อีกเลยจ้ะตัวนี้สวยดิแกบอกว่าจะเป็นต้นของที่ทำงานจ้ะเขาทาบกิ่งไว้ดูจ้ะมันมีสองแบบข้างล่างอีกแบบหนึ่งข้างบนนี่แบบหนึ่งต้นนั่นก็เหมือนกันจ้ะแกบอกว่าเขามีเขียนเอาไว้จ้ะฝนฟ้ากันไม่เต็มใจแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยพาไปดูเขาปลูกราสเบอร์รี่จ้ะผลไม้ชนิดหนึ่งที่โอ้ยตัวไม่สวยผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีวิตามินสูงมากจ้ะเขาปลูกเป็นลงเลยจ้ะนี่จ้ะราสเบอร์รี่เขาเก็บกันแล้วเนี่ยโอ้โหไม่หน่อยด้วยอ
ขาทำงานกันจ้าพี่น้องก็เลยไม่ได้ไปเขาไปถ่ายรูปเสียดายเกินขวางนี่ก็ปลูกพักจ้าปลูกข้าวโพดหัวหอมอันนี้เหมือนคาโมไมล์เลยจ้าแต่ดอกน้อยเนาะอันนี้เขาบาเล่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นเขาบาเล่ฝั่งนี้ก็จะเป็นไอแอปเปิลจ้ะปลูกทำพันธุ์เนาะอันนี้เป็นหน่วยสีส้มๆจ้ะออกก็ไม่รู้ทักชื่อวิตามินเขาสูงมากเลยแอปเปิลกำลังมีหน่วยจ้ะต้นแอปเปิลวิวตัวนี้ก็สวยแค่ไหนเสียงป่าหองเปี้ยงนี่อย่ารักไปเลยเนี่ยยังไม่มีหน่วยทั้งนี้มีมะยงมะยมด้วยจ้ะพันหนึ่งก็จะเป็นแอปเปิ้ลจ้ะอยู่ตรงนี้สามเป็ดสวยลมรื่นไหมครับพี่น้องหนามีเฮดเอแล้วเนาะเฮดหนังไก่เอเฮดเอเฮดอะไรใหญ่ๆอ่ะมาให้สวยมากจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์จ้ะเป็นร้านอาหารเนาะมาดูด้านหลังมีดอกไม้อะไรงามๆว้ายไม่มีแล้วจ้ะดอกไม้หมดแล้วบ้านอยู่ที่นั่นก็งามนะทะเลสาบเอ้ยไม่ใช่แม่น้ำมีเรือขยักเลยจ้ะตรงนี้เป็นสวนหย่อมเล็กๆจ้ะดอกไม้สีขาวด้านหลังสวยจ้ะก็จะมีชื่อต้นไม้ให้ดูแต่ละชนิดจ้ะแล้วก็แต่ละปีก็แตกต่างกันไปจ้ะปีนี้เหมือน
เอามาชาจ้ะทุกปีก็จะดอกหลายกว่านี้ถ่ายวิดีโอแหละไม่ต้องถ่ายคลิปดอกไม่ต้องถ่ายรูปดอกนี่ดอกสีเหลืองจ้ะงามเสียงเรือเสียงเรือมาจ้ะมีความสุขจ้ะเขากินเหล่ากันอยู่บนเรือนะจักต้นอะไรใบใหญ่กันจ้ะดูการเขาอะอุ้ยเป็นลมได้ได้เนาะฝนตกนี่นะใบโคตรใหญ่เลยจ้ะดูวิจารตะมาอ่อนดูว่าใบโคตรใหญ่เลยจ้ะนี่แกเปรียบเทียบไปดูนี่ไว้ใหญ่จริงๆค่ะโอ้ดูดูละฟาร์มเมชอปไปไว้พวกเราเท่านี้ทางลมได้เลยจ้าพี่น้องก็แปลกดีนะเป็นกลุ่มใหญ่เลยจ้ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันนะว่ามีอะไรอีกตรงนี้ก็จะมีท่าเรือคลิปนี้ออก็ขอลาเพียงเท่านี้เด้อจ้าบ๊ายบายทุกคนจ้าบ๊ายบายจ้า